สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงลักเซเว่น พัมชมไปต่อกันค่ะที่ทุนสำรองของประเทศจีนนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้ทุนสำรองของเขาเนี่ยประจําเดือนกนรกฎาคมพุ่งขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ระดับ3.2ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนมีทิศทางอ่อนค่าขึ้นนะะหยวนแข็งค่าก็เลยทําให้ทุนสำรองของเขาเนี่ยมีตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นมาขณะเดียวกันค่ะทางด้านของจีนเองเนี่ยนะคะก็มีการสะสมทองคํามากขึ้นด้วย ทางด้านของสำนักงานปริวัติเงินตราต่างประเทศของจีนเปิดเผยค่ะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงค่ะเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆก็ทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้น1.13หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขยับเป็น3.204ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์นะคะว่าจะเห็นที่3.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและที่ระดับ3.193ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนเนื่องจากเงินหยวนแข็งค่าขึ้นนะคะร้อยละ1.5เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคมและเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงร้อยละ1เมื่อเทียบกับสกุลตะก้าสกุลเงินสําคัญนอกจากนี้ค่ะทองคําสํารองของจีนยังเพิ่มขึ้นนะคะจาก67.95ล้านทรอยออนซนะ์ณสิ้นเดือนมิถุนายน เป็น68.69ล้านทรอยออนซ์นะคะณสิ้นเดือนกรกฎาคมคิดเป็นบูลค่าทองคำสำรองของจีนเพิ่มขึ้น1.2993แสนล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐนะคะณสิ้นเดือนมิถุนายนก็กลายเป็น1.3536แสนล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐนะคะณสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16นะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ